วันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจหลายคนก็ช็อกนะฮะมาดามก็รู้สดๆตอนที่จัดรายการข่าวใส่ไข่อยู่ก็ช็อกพอสมควรจริงๆพี่มดก็สนิทกับเพจประมาณก็หลังๆก็คือเหมือนแบบว่าจะเขาจะสนิทกับทางเพื่อนๆของทางพอยทางตอมอะไรเงี้ยก็คืออยู่เป็นเพื่อนๆมาดามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ทำธุรกิจด้วยกันเลยนะที่บอกว่าตอนบ่ายสามบ่ายสี่เขาหาเพื่อนกันอยู่เลยเมื่อกี้คุยกับอันเพราะว่าส่วนใหญ่อันชยพลก็ส่วนใหญ่คือเขมก็จะคุยกับอันซะส่วนใหญ่มันเป็นพี่น้องกันอ่ะเขาบอกว่าอันเพิ่งโทรกลับมาบอกเมื่อกี้ว่าพี่มดตอนสามโมงครึ่งพี่เขมเพิ่งโทรมาหาแต่อันลงพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์เป็นมิสคอลไว้แล้วพี่ทันธนากรก็เพิ่งพูดบอกว่าโทรหายต้นด้วยเห็นมดดำบอกว่าเห็นใจที่เขาเรื่องแบบไปไว้ใจเพื่อนครับประกันคือมั่มรู้มาสักปีนึงแล้วฮะแต่ก็เมื่อกี้อย่างแรกขอแก้ข่าวเรื่อง15ล้านก่อนในรายการมดดำพูดแค่ว่าถ้าอยู่ดีคุณมีหนี้สิน15ล้านอย่างเงี้ยเราเป็นดาราเราได้เงินวันหลักหมื่นจะต้องหาเงินผ่อนเป็นหลักล้านมดดำไม่ได้รู้ตัวเลขนะฮะว่าเขาเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเป็นเงินที่เขาไปค้ำประกันมาอันนี้น้องมาปรึกษาพี่มดไหมคะในเรื่องที่เขาไปกับความประกันมันทำเพิ่งรู้ตอนย่าเสียเพราะเขาไปช่วยงานย่าบอกว่าแกเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเจอล่าสุดเลยใช่ไหมครับสำหรับก็ไปช่วยงานย่าหลายวันเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยกันจริงๆเขามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยมาสักระยะพี่มดรู้เรื่องนี้มันทำรู้จากข่าวฮะเพราะส่วนตัวเราก็ไม่ได้ไปถามอะไรมันเขาเป็นเด็กผู้ชายอะเนาะเขาคงไม่ได้มาเล่าเยอะแยะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเหนือบ้างแฟนของเขาบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่เราไม่รู้นะคะว่าเพื่อนคนนั้นน่ะที่ทําให้ไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบอยากจะรู้ขนาดนั้นแต่หลังๆที่มารู้เยอะเพราะว่าเขามาทําธุรกิจกับพลอยกันแล้วข่าวว่าไปทําธุรกิจที่พม่ากันอะไรเงี้ยฮะผมดับได้คุยกับพ่อเมื่อกี้คุยกับพ่อพ่อก็โพสต์เหมือนกันว่ามีคนทําให้ไม่สบายใจก็ตอนเขาคุยกับพ่อค่อนข้างจะน่าสงสารอย่างแรกคือโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้จักโมผู้จัดการก็คือพี่โมพยายามรักษามาโดยตลอดรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาก็พยายามรักษาแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนกับดีใจที่เขาได้รับหนังพ่อเขาเป็นคนดูคิวบูให้เมื่อก่อนพ่อเขาเป็นคนดูคิวบูให้สหะอยู่แล้วเขาก็แบบว่ายังคุยกับพ่อเขาตอนบ่ายสองมั้งว่าพ่อเดี๋ยวจะไปประชุมเรื่องหนังนะแล้วพ่อช่วยวางออกแบบคิวบูให้หน่อยนะเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเมื่อกี้พ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอน5โมงเย็นแทนที่นึกว่าลูกจะโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาเล่าว่าจะทำงานอะไรกับกลายเป็นว่าโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วฮะคือพ่อก็ช็อกมาสภาพจิตใจพ่อเมื่อกี้เท่าที่พี่คุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วเมื่อวานคุณแม่เขาก็หัวใจเต้นเร็วพอสมควรว่าเรียกฉันว่าก็คือเมื่อกี้บอกพี่โมไปแล้วว่าพี่โมเขาพยายามรักษาโรคซึมเศร้าซึ่งความจริงมันไม่ค่อยมีใครรู้จะมีเฉพาะคนที่ตัวมาดามเองไม่ได้รู้นะฮะเพิ่งมารู้สักหลังๆเนี่ยแหละเพิ่งมารู้จริงๆหลังๆเนี่ยแหละว่าแกแปลกๆหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเงินก็ไม่ต้องไปเรื่องเงินไม่ต้องไปตามแล้วฮะมาดามว่าจบเถอะเพราะว่ามันก็จากไปแล้วอะใช่ไหมล่ะเพราะว่าทั้งหมดมันก็คือเราก็ไม่มีใครรู้ความจริงด้วยฮะตัวมาดามเองก็ไม่ได้รู้ความจริงรู้แต่ว่าไปค้ำประกันมาแค่นั้นเองแกพี่มดได้คุยกับพลอยไหมครับตัวเขาทำธุรกิจด้วยกันว่ามีปัญหาได้ก็จะคุยอะตอมได้เขาทำกันสามคนนะฮะอะตอมด้วยฮะน่าจะตอบอะไรได้พอสมควรครับโมดัมก็แค่นี้เนาะเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ที่ไม่สัมภาษณ์คือไม่รู้มันก็ตอบอะไรได้มากกว่านี้มันไม่ได้จริงๆนะครับกราบขอบพระคุณนะฮะขอบคุณพี่มดนะพี่มดขอบคุณมากเลยไม่รู้จะเปลี่ยนได้